วันนี้เรามาอยู่กับเกม Shadow Fang หรือเคี้ยวเงานั่นเองเรื่องราวของชายหนุ่ม2คนที่ชวนกันไปเก็บเห็ดในป่าแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้พักค้างคืนในป่า2 3วันเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าป่าแห่งนี้มีอะไรแปลกๆอยู่ข้างในป่าเหมือนมีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองดูพวกเขาและค่อยๆคืบคานเข้ามาหาก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันฝากทุกคนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับเรามาลุ้นกันว่าเรื่องราวในเกมนี้จะเป็นยังไงจะจบลงเช่นไรเราไปลุยกันเลยทุกคน Let's go ตอนนี้เรามาอยู่ในเกมทีวีมีอะไรสักอย่างเป็นอะไรอะ่ะน่าจะเป็นเกมของเขานะผมก็ยังไม่เคยเล่นโอเคเหมือนจะเป็นบ้านแห่งหนึ่งนะเรามาดูกันว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงอุ้ยเราเอาใครอะ่ะเพื่อนเราเหรออันนั้นเดี๋ยวเขาคุยกับใครอะ่ะกูย,ยังไม่ได้ออกไปคุยกับมึงเลยนะเพื่อนต้องพยักหน้าพยักหน้าคุยกับใครอะ่ะทําไม้ทามืออะไรวะเนี้ยอ่าเอาไปคุยก็ได้เอ้เดี๋ยวแล้วดูหน้าดูหน้าตาพี่แกโอ้โหแวน่น แว่นติดกับหน้าแว่นยุคสมัยใหม่ไม่มีขาโอ้โหติดทนสงสส่เอากาวตาช้างมาติดกับแว่นเฮ้อเล็กวันนี้นายพร้อมจะไปเก็บเห็ดหรือ,อยังอะ่ะนี่บ๊อบฉันยังไม่ได้เตรียมตัวเลยแต่ฉันจะรีบเก็บของทันทีหลังจากที่เราคุยกันเสร็จแล้วไม่มีปัญหาหรอกหน้าแค่ต้องทําให้นายแน่ใจว่านายจะไม่ลืมของอย่างเช่นพวกไฟฉายกระเป๋าถุงนอนแล้วก็ข้านมนะเข้าใจลวเพื่อน ฉันจะรีบเก็บของเลยหลังจากที่เราคุยกันเสร็จแล้วนะเยี่ยมมากเมื่อนายพร้อมแล้วก็กดดโดขึ้นรถเลยพวกเราจะไปประจนภัยด้วยกันฟังดูดีเลยเดี๋ยวฉันจะรีบไปเตรียมของนะโอเคเขาให้เราไปเตรียมของเหรออย่างแรกเลยต้องเตรียมอะไรขนมห้ามลืมอันนี้อะไรเล่หรือเปล่าเล่ทำไมชื่อแปลกๆสงสัยหลบลิกิทธิ์โอเคอันนี้ซีเรียลก็เอาไปด้วยเหรออ๋อซีเรียลคือเรากินแต่เล่นี่เราแบบว่าหยิบไป พกไปด้วยแล้วก็กระเป๋าใช่ไหมถุงนอนถุงนอนอยู่ไหนกระเป๋าอันนี้กระเป๋าโอเคแล้วก็ถุงนอนอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคตอนนี้เวลาเท่าไหร่เหมือนเวลาจะเป็นเที่ยงตอนเที่ยง50ต้องไปหาของก่อนตอนนี้แล้วคือพี่แกเขาก็ทําไม้ทํามืออยู่คนเดียวหันไปคุยกับใครเนี่ยถามจริงหรือว่าอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในบ้านเราก็เป็นได้เออแล้วต้องเอาพวก โฟมล้างหน้าไปได้วยไหมสบงสบูย่ยาสีฟันแปรงฟันเนี่ยไม่ต้องเอาไปเหรอเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นห้องซักผ้านะเออผมต้องเอาอะไรอีกลืมแล้วพิซซากินได้ป่ะอุ้ยกินได้กูแย่งมึงกินเลยเพื่อนบ,อบ๊อบมึงไม่ต้องกินอะไรทั้งนั้นแหละเอออันนี้คืออุ้ยเหมือนน่าจะเป็นถุงนอนนี่ไอแล้วก็ไฟฉายโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ไปที่โรงรถแล้วก็เริ่มลุยกันเลยเดี๋ยวก่อนไปขอสำรวจก่อน สำรวจที่บ้านเพื่อมีอะไรที่ต้องการต้องใช้ผมสงสัยไอ้บ๊อบเนี่ยมันคุยกับใครวะดูดีมันคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวอืม้มแปลกแปลกแล้วว่าบ๊อบดูทําไม้ทํามือแรบโยอยู่นั่นแหละโอเคนอกบ้านเราออกไปได้ไหมไม่ได้ไปได้เวลาไปที่ลงรถกูไปแล้วนะบ๊อบมึงไม่ไปมมวแต่คุยกับใครก็ไม่รู้เนี่ยกูไปแล้วไปนี่ไงลงรถเราได้เวลาลุย let's go วันที่สิบเจ็ด พฤศจิกายนปี2021หกโมงเช้าเอาวะเรามาแล้วมาอยู่ป่าที่ไหนเนะีอเล็กและบ๊อบกําลังเดินทางไปหานายพานเพื่อที่จะไปเก็บเห็ดเอาวะไปเก็บเห็ดในป่าพวกเขากระตือรือร้นอย่างมากที่จะไปสำรวจป่าที่ไม่คุ้นเคยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิลลรถใครอะรถใครมาจอดวะโอ้โหเอาวะมาถึงแล้วนี่หรอป่า ปลาแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าบอกนะว่าประเทศไทยอ่ะบ๊อบทำอะไรเตะดินเล่นทำไมบอ๊อบเรากลับกันดีกว่าเพื่อนแถวนี้มันดูอันตรายเกินไปแล้วฉันก็รู้สึกว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยด้วยมึงเพิ่งมาถึงมึงจะกลับลหรอบอ๊อบโอโ้ยังไม่ทันเข้าไปสำรวจเลยแล้วเตะดินเล่นอน่าจะกลัวจริงเหมือนเหงาอันนี้ใครอะ่ะโอโ้ยืนแบบว่าหล่อเทยเราคือดูหน้าตาเขาสวัสดีครับพี่ชายโอ้โหมายืนแอคอะไรตรงนี้ ขอโทษนะครับคุณใช่ในายพานหรือเปล่าผมอเล็กครับใช่ฉันเองและนายคือคนที่จะเข้ามาเก็บเห็ดใช่ไหมพอหนุ่มอเล็กเอาโฮคนนี้นี่เองพี่นายพานสวัสดีครับผมได้ยินมาว่าคุณเป็นคนที่พูดถึงเรื่องเห็ดหายากในป่านี้ใช่ไหมครับทุกคนเรียกฉันว่าพายักษ์แต่ในป่านี้ทุกคนจะเรียกฉันว่าชาร์โดแท็กเกอร์น่ะชาร์โดแท็กเกอร์โหชื่อแกะรอยในเงามืดเหรอเด๋ s ชาร์โดแท็กเกอร์หรอครับฟังดูน่าสนใจดีนะครับมันแน่อยู่แล้วล่ะไอหนุม่มฉันเนี่ยอยู่ที่ป่าแห่งนี้มาเป็นส ไปสำรวจมาทุกคนทุกแห่งและเห็ดหายากที่นายกำลังมองหาอยู่เนี่ยมันชื่อว่ามอร์นิ่ง o ูมเห็ดอะไรวะเห็ดตอนเช้าเหรอผมพร้อมสำหรับความท้าทายแล้วครับชาโดว์แท็กเกอร์อืมชาโดว์แท็กเกอร์ชื่อโคตรเท่เลยนายพานเออแล้วพี่พี่ชื่อว่าพายักษ์ก่อชื่อโคตรไทยน่าจะเป็นประเทศไทยหรือเปล่าชื่อพยักษ์พี่ไม่คิดจะเดินไปกับผมเลยเหรอ,อไอ้บ๊อบและไอ้บ๊อบยังเตะด,ดินไม่เลิกโอ้เอาวะเป็นไงเป็นกันไปก็ไปตรงในวงนั่นใช่ไหมอุ๊ยเฮียอ,อ,อะไรเนี่ยโอ้โหวิ่งมา ตกอกตกใจหมดลุงเป็นใครเนี่ยลุงพอเราดูหน้าตาลุงแม่เงยอย่างน่ากลัวพโหลุงลุงเป็นใครเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ไอ้นุม่มเอ็งมาทําอะไรที่นี่วะว้าวลุงทําผมตกใจหมดเลยเนี่ยไอ้นุม่มเอ็งไม่ควรเข้าไปในป่านี้นะฟังขนะ้านะป่าเนี่ยมันอันตรายเกินไปห้ามเข้าไปในป่านั้นเด็ดขาดแปลกๆว่าลุงมึงเป็นใครเนี่ยมาสั่งห้ามเนี่ยฮะเป็นเจ้าหน้าที่เหรอลุงขอบคุณที่เตือนนะครับแต่ว่าผมวางแผนทริปนี้มานานมากมันไม่เป็นอะไรหรอกครับ นี่เองยังไม่เข้าใจสินะที่นี่นะมันอันตรายเกินไปอย่างน้อยสัญญากับข้าว่าเองจะออกจากป่านี้ก่อนค่ำนะ่ะป่ามันจะไม่เหมือนเดิมเมื่อพระอาทิตย์ตกดินนะนะชิบหายแล้วปแปลกแป่กวะลุงโอ้โหกูสาแบบว่าวางแผนสดิบดีมาเก็บเห็ดกับเพื่อนอลุงมาพูดอะไรเนะี่ยครับผมครับเข้าใจแล้วไม่ต้องห่วงหรอกหน้าผมจะรีบออกก่อนที่มันจะมืดน,นะนะที่หลังลุงแม่งไม่ต้องวิ่งมาอย่างนี้ก็ได้โอ้โหวิ่งมาแบบว่าเหมือนเจอตัวอะไรมาในป่า แล้วดูหน้าดูลุงยืนโอ้โหแล้วขาทะลุดินด้วยลุงแปลกๆแล้วะ่ะดูหน้าลุงแม่งโคตรหลอนโอเคเราอย่าไปมองดีกว่าแล้วคือไอสองคนนั้นไม่ตามเราเมามึงจะให้กูเข้าไปในป่าคนเดียวเนี่ยนะเอาแล้วโอเคเข้าไปในป่าเป็นไงเป็นกันพานพาพวกเราเข้าไปที่ใจกลางป่าแห่งนี้เวลาแปดโมงสีิบห้านาทีฉันควรจะไปคุยกับพวกเขาสักหน่อยดีกว่า<ๆ>เผื่อว่าจะมีอะไรที่ฉันช่วยได้บ้างฮะแล้วไปมองข้างหลังทําไม แปลกๆว่ะเ้ยแล้วเราเดินเข้ามาในป่าลึกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหดูป่าแบบว่าเงียบกริบมีแต่ธรรมชาติลายล้อมเต็มไปหมดมีแผ่นไม้ด้วยมาทําอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดโอเคเรามาคุยกันดูซิว่าเผื่อมีอะไรให้เราช่วยได้บ้างนะว่าไงบ๊อบหละแว่นเองแว่นตาเองนี่แบบแว่นซื้อจากไหนไม่เนี่ถามจริงเฮ้ยอเล็กฉันว่าพวกเรามีปัญหานิดหน่อยแล้วล่ะเพื่อนคือว่าเราลืมเนื้อไว้ที่คข็มน่ะ อาชิบหายแล้วงั้นเราจะกินอะไรในวันนี้จริงปะเนี่ยนี่มันดูไม่ดีเลยแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อดีละ่ะไม่ต้องกังวลไปเพื่อนฉันได้คุยกับนายพานแล้วละ่ะเขาจะเอากับดักสัตว์มาให้เราใช้นะ่ะอุ้ยดีเลยวะเอาว่าใช้ชีวิตยอยู่กับท่ามกลางธรรมชาติค่อยโล่งใจหน่อยแล้วเอาอยัางไงต่ออย่างแรกเลยฉันอยากให้นายไปเก็บเห็ดมอร์นิ่งรูมก่อนมันจะโผล่มาแค่ตอนเช้าเท่านั้นนะ่ะหลังจากนั้นก็ค่อยวางกับดักนะ,นะเพื่อนเข้าใจแล้วเพื่อนว่าแต่นายจะทําอะไรต่อละ่ะฉันจะเตรียมพวกอาหารให้ละกัน ระหว่างที่นายไปเก็บเห็ดระวังกับดักนะ่ะโอ้เรามีพ่อครัวแล้วว่าเอาว่ะเชฟเชฟมือฉมังฟังดูดีเลยงั้นลุยกันเลยเพื่อนไปลุยกันเลยพวก l e t ก go ดูก่อนไม่มีใครตามมาใช่ไหมแม่เงยแปลกๆเสียวสันหลังสะจริงโอ้ยเราพ,พี่พี่พานถอดหมวกแล้วหรอแล้วยืนทําอะไรยืนใส่ไปใส่ามาตรงใสยมีอารมณ์สุนทีอยืนแบบชิวจัดแล้วทํามือทํไม้ยืนตรงเคารพธงชาติหรือเปล่าอเล็กฉันอยากให้นายช่วยสร้างกระท่อมหน่อยนายสามารถช่วยฉันได้ไหมได้ครับผม ว่าแต่คุณต้องการให้ผมทําอะไรบ้างล่ะก็เริ่มจากเก็บรวบรวมแผ่นไม้พวกเราต้องการไม้ที่แข็งแรงพอที่จะเป็นที่พักพิงให้เราได้อะนะหลังจากนั้นก็จะจุดไฟโอเคจัดไปครับลูกพี่ต้องเชื่อฟังลูกพี่นะเชื่อฟังผู้เชี่ยวชาญในป่าลุงพยัก์นั่นเองผมว่าแม่งอยู่ประเทศไทยแน่เลยชื่อแม่งโค้รไทยพยัก์จะมีใครที่ไหน,นแบบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อพยัก์มั่งวาถามจริงโอเคเก็บไม้กี่อันเนี่ยลุงพยัก์ลุงไม่บอกผมว่าเก็บกี่อันนะเก็บมาเยอะๆเ,เลยแล้วกัน เดินหาให้ทั่วเอาไม้มาทําแบบว่าขัดห้างหรือเปล่าเขาเรียกว่าขัดห้างเหรอใช่ไหมอ๋อนี่ไงมีบอกอยู่ประมาณสิบอันแล้วกูจะหาไม้จากไหนถึง1ิบอันเนี่ยถามจริงเออต้องเดินเข้าไปในป่าลึกปะหรือว่าไม่ต้องถ้าเดินเข้าไปใได้ป่าลึกนี่แบบว่าเรียบร้อยเลยเข้าทางเข้าทางเกมสยองขวัญโอเคตรงนี้อีกสองอันเรียบร้อยเลยอีกอันเดียวอู้แล้วคือเข้าไปในป่าลึกซะด้วยมีไม้ตรงนี้ขอละอย่ามีตัวอะไโรโผล่มาเลย เราอยู่ห่างไกลจากเพื่อนจัดไม่มีแล้วโลงอ,อกนึกว่าจะมีอะไรโผล่มาแบบจมสแกร์ไม่มีนะหาไม้อีกอันนึงอยู่ไหนอ๋อนั่นไงโอ้โหล้วผมเดินผ่านไปได้ไงตั้งหลายรอบถ้าเป็นงูนี่กูโดนชกตายหาแล้วสร้างเลยเขาต้องกดสร้างทีละอันด้วยแล้วเราสร้างเองคนเดียวแล้วพี่พยักษ์กับไอ้บ๊อบมึงยืนทําอะไรกัน2คนเนี่ยโอ้โหเอากูมาเป็นคนใช้ชัดๆเอาว่าเหมือนว่าเราจะสร้างเออห้างแล้วนะเขาเรียกว่าขัดห้างหรือเปล่าที่อยู่ในป่าน่าจะสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยครับพี่พยัก์ ให้ถ้าผมทําอะไรต่อขึ้นไปได้ปะอยากรู้ขึ้นไม่ได้โอ้ยขึ้นได้โอ้โหแล้วขึ้นร้อยอย่างนี้เลยบันไดแบบใหม่บันไดแบบโลกอนาคตโอ้โหกูรึกว่าลิฟต์โอเคอันนี้ก็จะเป็นข้างในนะน่าจะนอนพักแต่ลุงคนเมื่อกี้เขาบอกว่าไอ้นี่นี่หว่าไม่ให้เรานอนที่นี่ให้ออกจากป่าก่อนค่ําแล้วคือจะนอนที่นี่จริงดิโอเคต่อไปให้เราทําอะไรหาเห็ดใช่ไหมเรากูจะไปหาเห็ดจากไหนเนี่ยถามจริงตรงไหนมีที่หาเห็ดบ้างอ๋อตรงนี้นี่ไง ผมว่าอะไรแม่งเป็นทางยาว,ยาว,ยาวๆแปลกๆโอเคตรงวงกลมดีนะที่มีวงกลมบอกไปได้เวลาเข้าไปที่โซนหาเห็ดมาแล้วให้เราหาเห็ด12อันเหรอได้เวลาเก็บเห็ดในตำนานที่เขาเล่าลือกันสินะหไอเห็ดนี้แล้วเห็ดแม่งมีพิษป่ะเนี่ยมึงเก็บเห็ดไปทําอะไรกันเนี่ยฮะถามจริงเอาไปกินเหรอกินมั่วนี่ตายหาได้เลยนะเห็ดเนี่ยแล้วสีมันดูแบบว่าไม่น่ากินเหมือนมีพิษเหมือนได้ยินเสียงคนเดินข้างบน หายแล้วผมว่ารีบเก็บเห็ดรีบไปดีกว่าก่อนที่จะมีอะไรแปลกๆโผลมาอีกสองชิ้นนี่แหละผมว่าจังหวะนี้แหละดูซ้ายดูขวาให้ดีอันสุดท้ายม่งต้องมีอะไรโผลมาเน่ไม่มีใช่ไหมโอ,โอเคโล่งแต่ขากลับนี่ประเด็นประเด็นหลักสําคัญอยู่ตรงขากลับจะมีอะไรโผลมาไหมไม่มีขอให้อย่ามีอะไรโผลมาเลยกูไปแล้วหนีโอเค back to the camp กลับไปที่แคมป์เรียบร้อย เออลรากับดักสัตว์นี่ต้องไปตั้งปะฉันควรจะไปวางกับดักก่อนที่มันจะมืดทําให้มันเสร็จในตอนที่ยังมีแสงจะดีกว่าเออแล้วต้องวางยังไงกับดักต้องวางแถวไหนอะมีบอกปะเออต้องตามหาวงๆสินะอ๋อนั่นไงนั่นไงตรงนู้นที่วางกับดักเแล้าเหมือนว่าพี่แกเขาจะขึ้นเแลวนะโอ้โหกูสร้างคนเดียวกูทําคนเดียวพี่พยักนี่แบบว่าสบายสุดโอ้ยืนแบบอารมณ์สุนทรีถืออะไรด้วยวะถือกิ่งไม้เหรอไอ้บ๊อบทำไรบ,บ๊อบ บ๊อบทําไรเพื่อนเหมือนว่าจะทําอาหารเนาทําอะไรเนี่ยเราถือมีดไม่กลัวโดนบาดเหรอทําอะไรวนะเนี่ยเหมือนว่าสูตรกินสูตรกินผักทําไรบ๊อบเอาลุกขึ้นยืนแล้วก็ทําอะไรต่อเรามาดูวิธีการทําอาหารของไอ้บ๊อบกันเอาเดี๋ยว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 แปลก,ปก,ปกมึงกวักอันนี้ทําไมบ๊อบมึงกวักหัวหอมทําไมบ๊อบอโอเคเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าไปทีนี้เราก็ได้เวลาไปวางกับดักสัตว์จะได้มีเสบียงที่จะทําอาหารกินในเย็นนี้ Enter tab zone let's go มาแล้วก่อนที่จะมืดเราต้องรีบวางกับดักก่อนนะประมาณฮะไอคนนั้นไอลุงคนนั้นนี่ว่าที่มันมาเตือนเราอะแล้วพี่แกยืนทําอะไรเดี๋ยวลุงมึงทาอะไรเอาเราเริ่มมืดแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเริ่มมืดฮะแล้วลุงลุงยังอยู่เอาลุงลุงไม่อยู่แล้วโอ้ลุงโอาไมคกอดลุงแล้วลุงหายไปอย่างเร็วอ้แล้วมืดชิบหายแล้วผมว่าต้องรีบ ต้องรีบแล้วลุงแกไปไหนวะน่าลุงปแปลกๆแล้วที่นี่โอ้แล้วเสียงตกใจเสียงง้างเป็นกับดักหมีนะแต่ว่าเอาไว้จับสัตว์เวลาสัตว์มาเดินตรงนี้ก็โดนหนีบดูทรมานนะโอเค,โอ,เคโอ้โหแล้ววางแต่และที่นี่แบบว่าจุดอับจุดบอดสายตาเหมือนว่าจะมีตัวอะไรโผล่มาจับสแกลเราได้ทุกเมื่อโอเคอีกสามอันอีกสามอันต้องรีบแล้วต้องรีบก่อนที่จะมืดแม่เงยเริ่มมืด จะบอกนะว่าเราต้องอยู่ที่นี่จนถึงค่ำเลยใช่ไหมน่าจะใช่ดูทรงแล้วไม่เย้ยมึงเชื่อที่ลุงเขาบอกหรือว่าลุงเสียงเสียงเดินอยู่ทางข้างหน้าเราใครเดินบอกกูทีแล้วอันสุดท้ายคือออกตรงนั้นตรงนั้นโอ้โหแล้วอยู่ลึกซะด้วยอันสุดท้ายอยู่ลึกจัดจัดโอเคกูไปกูกลับแคมป์ตอนนี้มันมืดแล้วทุกคน อยู่ในป่ามืดๆเนี่ยมันอันตรายมากถ้าไม่มีไฟด้วยเนี่ยโอ้โหจบเลยหลงป่าได้ง่ายๆกูไปละป่าในตอนมืดนี่มันอันตรายอุ๊ยโอ้โหเรามาถึงมืดเลยแล้วโอ้โหพี่พี่พายักคือยืนรอดูเหมือนว่ากระท่อมจะสร้างเสร็จแล้วนะฉันควรจะไปหาพวกเขาเพื่อที่จะได้กินข้าวเย็นกันโอเคโอ้โหแล้วกองผักนี่บ๊อบมึงทิ้งไว้อย่างนี้เลยเหรอบ๊อบกองกับข้าวนี่มึงทิ้งไว้อย่างนี้เลยเหรอไม่กลัวแบบว่า มีคนมาขโมยเหรอวะโอเคเราขึ้นอเป็นลิฟบันไดสุดยอดจริงๆอ๋อไม่ใช่พี่พยักไอ้บ๊อบนี่วาว่าไงบ๊อบอเพื่อนวเราแว่นตามึงนี่มันืผมมองกี่รอบนี่มันโคตรตลกอะไระเนี้ยให้อเล็กฉันทำกว๋วยเตี๋ยวจากวัตถุดิบที่หยิบมาจากในป่านะจริงเหรอน่าประทับใจมากเลยเพื่อนแล้วนายไปเจออะไรมาบ้างละ่ะฉันเจอสมุนไพรป่าและพืชที่กินได้อีกสองสามชนิดเอามาใส่รวมกันก็จะได้รสชาติกว๋วยเตี๋ยวที่อร่อยเหาะเลยล่ะเพื่อนนายไปเอามานั่งกินก่อนดิเพื่อน โอเคได้เพื่อนจัดไปกินยังไงเหมือนว่ามาทําบนนี้เลยไม่กลัวไฟไม่ไอ้นี่หรอขัดห้างหรอถามจริงอันนี้เหมือนว่าจะเป็นที่นอนนะมีขนมด้วยที่เราหยิบมา้โยโอ้โหเสียงซุดเสียงซุดก๋วยเตี๋ยวนี่แบบว่าอร่อยเหาะเลยใช่ไหมพี่พี่พยักษดูหน้าเขาแบบว่าเหมือนเป็นคนเศร้าตลอดเวลาหน้าอร่อยเหาะใช่ไหมพี่อเล็กหยิบอาหารไปสิกลิ่นหอมโคตรจริงหรอผมกําลังรออยู่เลยบ๊อบเนี่ยมักทําอาหารอร่อย,อร,อ,ยอร่อยอยู่เสมอนะ เพื่อนนายทำอาหารได้ยอดเยี่ยมจริงๆโดยเฉพาะการใช้วัตถุดิบสดใหม่ที่หาได้จากในป่านี้ใส่ลงไปในอาหารนะนะอุ๊ยอร่อยจัดจัดอร่อยเหรอพี่ขอชิมไดไหมผมขอชิมคำหนึ่งได้ไหมพี่เออกินก็กินชิม,นะมเนาะห้ามแดกหมดโอเคผมชิมแบบนิดเดียวนิดเดียวจริงๆอืมอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆพี่อร่อยจัดเดี๋ยวนิดจริงปะเนี่ยเดี๋ยวคือคือเราไปแย่ง พี่พยัก์เขากินหมดแล้วโอ้โหพี่พยัก์บอกกูสั่งให้มึงแดกชิมคํานึงมึงนี่ล่อหมดชามเลยนะเนี่ยขอโทษครับพี่พอดีผมหิวโอ้โหแล้วพี่เขาบอกว่าแม่เงเอ้ยกูสั่งเก็บลูกชิ้นไว้กินตอนสุดท้ายมึงนี่มาแดกหมดจานเลยบ๊อบนายกินแล้วใช่ไหมเพื่อนเหมือนว่าจะกินแล้วนะจานนี่ว่างเปล่าแล้วเรากินยังไงนี่หรอของเราแล้วพี่พยัก์จะมาแย่งเราปะวะไม่รู้แหละกินก่อนละอื อร่อยจัดอร่อยจริงๆก๋วยเตี๋ยวนี่มันอร่อยจริงๆอ่ะบ๊อบทำอาหารได้สุดยอดมากใช้แค่วัตถุดิบในป่ามันอร่อยสุดยอดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอูหอร่อยจัดเลยเหรอเอาละฉันว่าฉันไปนอนดีกว่าง่วงแล้วกินอิ่มก็หนังตาก็เริ่มหย่อนแล้วคือผมสงสารพี่พยัก์จัดเราไปแยง่งก๋วยเตี๋ยวเขากินหน้าเขาแบบว่าอูหเศร้าจัดไม่เป็นไรนะพี่แต่ค่อยกินพรุ่งนี้เช้านะโอเคเรานอนไหนนอนไหนไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือกินน้ําก่อนเลยกินขนมด้วย ไม่ต้องกินบ๊อบมึงอ่ะโอเคขอนอนริมแล้วกันได้เวลานอนตีสองห้าสิบเอาชิบหายแล้วตื่นมาทําอะไรเนี่ยโอ้โตื่นจริงด้วยมึงตื่นมาทําอะไรโอ้ยธรรมชาติกําลังเรียกร้องฉันต้องการไปชีโอ้โหปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวตอนนี้โอ้เราไปคนเดียวยแล้วเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรพี่พยักพี่กลหนอพี่ เดี๋ยวแล้วคือผมขึ้นมาเยียบบนตัวพี่เขาพี่เขาก็ยังไม่ตื่นโอ้โหหลับลึกจัดพี่พยกักพี่พาผมไปเยี่ยวหน่อยพี่แล้วนอนอยังไงไม่หลับตาด้วยโอ้โหโกนดังซะเหลือเกินนอนไม่หลับตาเอาแล้วน้ํากับข้าวหนมเราเพิ่งกินไปมาจากไหนวะเนี้ยจะบอกนะว่าเราเอามาเป็นโหลกระเป๋าแค่นี้มึงใส่ได้กี่อันเนี่ยถามจริงผมว่าควรปลุกเพื่อนไปดีกว่าปะเราต้องไปข้างล่างปะผมเยี่ยวตรงนี้ได้เลยปะเนี่ยเยี่ยวตรงนี้ไม่อยากลงไปข้างล่างโอ้โหเราวง วงอยู่ตรงน ون, ู้นกูต้องลงไปจริงๆเหรอถามจริงแล้วในป่าแม่งเงียบจัดแบบว่าไม่มีเสียงอะไรเลยมีแต่เสียงจิ้งลงจิ้งลีดโอ้โหบอ๊อบมึงตื่นมาพาก,กูไปเยี่ยวหน่อยบอ๊อบแล้วบ๊อบแม่งนอนตาไม่หลับด้วยชิบหายแล้วบ๊อบมึงหลับอยู่ปบเนี่ยบอ๊อบเราขึ้นมาเหยียบมันตัวบ๊บอบบ๊อบแม่งก็ไม่ตื่นโอ้โหสุดยอดโอ้ยเราต้องลงไปสินะเราต้องลงไปจริงๆสินะวอ,อ้ขาหักขาหักแบเนี้ยตกลงมาจากที่สูงโอเค อ้ยเราเหมือนว่าบอบจะเก็บพวกเก็บพงเก็บผักแล้วนะโอเคผมว่าเรารีบไปเยี่ยวรีบขึ้นไปนอนดีกว่าไม่เงยก่อนที่มีตัวก่อนที่จะมีตัวอะไรมางาบเออเราเยี่ยวอย่างนี้เลยหรอคือไม่ไม่ถอดกางเกงหน่อยหรอคือแบบว่าเดินมาปุ๊บเออฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรแดงๆใช้จิ้งหรีดหรือเปล่ากูเยี่ยวโชว์ฮะพอเยี่ยวจบปุ๊บหายเลยเอาละฉันว่าเราไปนอนดีกว่า ตัวอะไรอะทุกคนไม่น่าใช้จริงหทีิคุณมาแอบมองผมเยี่ยวทำไมโอ,อ้โหพอเยี่ยวจบดวงตานี่หายไปเลยกูไม่อยู่แล้วตอนนี้ไปดีกว่าอุย้ยพิพยักพี่บ,บ๊อบมึงตื่นไม่รู้และนอนก่อนเราอยาาไปทักเจออะไรในะป่าอย่าทักเอาแล้วเอาแล้วนอนยังไงนอนยังไงบ,บ๊อบกูนอนโอ,โอเคต้องเลงดีๆเหรอเดี๋ยวะโอเคต้องเลงดีๆคุณนอนต้องเลงด้วยแปดโมงยี่สิบ เอาเช้าแล้วโอเคไม่เจออะไรคืนนี้เอ้ยตื่นนอนในตอนเช้านี่มันสดชื่นจริงๆเอาละได้เวลาไปเก็บเห็ดแล้วก็ไปเช็คก,กับดักหน่อยซะละได้เลยแล้วเอาหายไปหมดเลยตื่นเช้าก่อนเหลือเกินสองคนนี้โอเคอกินน้ํากินหนมด้วยก่อนไปจะได้มีพลังไปทาอย่างอื่นต่ออุ้ยนั่งไงพี่พยกักเอาเราบ๊อบหายไปไหนอะบ๊อบอยู่ไหนวะนะบ๊อบหายเฉยอะไรวะเนี่ย พี่พยักษ์เห็นบ๊อบหรือเปล่าพี่โอ้โหแล้วยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยหรือดูร้อนยังไงต่อลืม <c oughs> แล้วคือพี่เขามองท้องฟ้าแบบว่าชิวจัดโอ้สวัสดีครับพี่พยัก์เฮ้พี่พยักษ์พี่เห็นบ๊อบหรือเปล่าครับไม่นะฉันเห็นว่าเขาออกไปตั้งแต่เช้าแล้วล่ะน่าจะไปหาวัตถุดิบมาทําอาหารนะ่ะเอาอ๋อไปหาวัตถุดิบอ๋อโอเคครับหวังว่าเขาจะรีบกลับมานะ เอาล้พี่โอ้เอาเอาเอ้าเอาเอาเฮ้ยเดินเบียดผมอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้เรากินน้ํานั่งกินน้าโอ้แล้วพี่เขาแอคท่วงท่าจริงๆหล่อจับหล่อเหล่าเอาการเลยพี่พยักนี่เอาแล้วเอ้าอย่าโยนโยนทิ้งไปไหนอะพี่เอ้าขวดน้ําหายอย่าบอกนะว่าพี่พี่เป็นพ่อมดแม่มดมาจากโรงเรียนฮอกบอร์ดทุยไม่ใช่โอเคตอนนี้เราได้เวลาไปหาเห็ดแล้วก็ไปเช็คกับดักนะอุ้ยเรากินน้ําได้กินให้หมด มีอะไรให้กินกินให้หมด้วบ๊อบไปไหนวะนะ่าเราต้องไปเช็คเห็ดก่อนตอนนี้ไปบ๊อบอยู่ไหนเนี่ยบ๊อบมันไปหาของป่าแถวไหนวะโอเคทางไปเก็บเห็ดโหอยู่ไกลซะด้วยถ้ามีอะไรเกิดเรื่องอะไรขึ้นมานี่กูวิ่งไม่ทันแน่นอนอยู่ในป่าลึกซะจริงเก็บเห็ดโอเคได้เวลามาทิปเก็บเห็ดเหมือนผมได้ยินเสียงแบบว่าคนเดินในป่าตลอดเวลาเลยอะป่านี้แม่งมันแปลกๆแล้วว่ะทุกคนผมว่า มันอยู่ไม่ได้แล้ววะ่ะเหมือนที่ไอ้บ๊อบบอกป่านี้มันทำแม่งทำแม่งแต่ไม่เป็นไรเราอุตซ่าแบบวางแผนมานานมากกว่าจะไ,ได้มาเก็บเห็ดในป่าแห่งนี้เนี่ยโอ้โหขอสักหน่อยเถอะวะขอสักหน่อยเถอะวะเอาวะเก็บเก็บให้หมดมันคือเห็ดอะไรกันวะเนี่ยผมถามจริงผมอยากรู้ว่ามันคือเห็ดอะไรเนี่ยเนั่นลอยอะไรอะ่ะเหมือนลอยเท้าสัตว์ตัวอะไรสักอย่างอุย้ยแปลก แล้วลุงคนนั้นมันหายไปไหนวะผมจําได้ลุงแกนี่ยืนอยู่ตรงนี้ปะหรือว่าคนละที่วะน่าจะคนละที่ปะลุงน่าจะไปยืนอยู่ตรงที่เรากับดักสัตว์หรือเปล่ามันแปลกๆอ่ะทุกคนแมเงเอยไม่น่าไว้ใจและป่าแห่งนี้เหมือนว่าจะมีสัตว์ป่านะรอยแบบรอยตีนสัตว์ป่าโอเคผมว่าเราไปดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วก่อนที่มันจะมืดโอ้โหแล้วท้องฟ้าตอนเช้าตอนเช้าอยู่ใช่ไหมโอโอเคนึกว,ว่าแบบว่ามืดเร็วจัดผมรีบไปเช็คกับดักสัตว์ดีกว่า เรามาอยู่นี่กี่วันเนี่ยผมอยากรู้อะฉันควรจะไปเช็คกับดักก่อนที่มันจะมืดโอเคเอ้ยเอาเอาแล้วเขาทาอะไรอะ่ะเอ้ยซ้อมมวยเอาเป็นมวยพี่พยัคเขาเป็นมวยเป็นไม้เป็นมวยจริงๆสุดยอดหวัดดีครับพี่พยัคทําอะไรอยู่พี่เอาว่าเฮ้ยโดดย่องยเองเ้ยซ้ายขวาเฮ้ยยับยบซ้ายยับองหลบหลบหลบเอ้ยหลบหลบแบบ digital, ดิจิตาลหลบหลบเ้ยโดดโดดออกกําลังขายยามเช้าหน่อยลอ,อยต่อยโอเคพี่ผมภาคไม่ไหวแล้วโอ คึกแต่เช้าโอเคแล้วไอ้บ๊อบนี่มันหายไปไหนวะเนี่ยถามจริงแม่งหายไปยังไม่กลับมาอีกเหรอหรือว่าโดนแดกไปเลยวไม่รู้แหละรีบไปเช็คอันนี้ก่อนแถบโซนที่วางกับดักอุย้ยเหมือนว่าจะมีได้กระต่ายเหรอจับกระต่ายได้สองตัวรีบไปดูหน่อยไหนว่ากระต่ายจับได้ตรงไหนเออตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั่นไงขาวๆกระต่ายาาาาไม่นะฮอ้เรียบร้อย วันนี้ได้กินเนื้อกระต่ายไแล้วอืเป็นก้อนเลยนึกว่าซาลาเปานึกว่าก้อนเมฆเว้ยเราเริ่มมือดอีกแล้วเริ่มมืดต้องหายตัวนู่นนะอีกตัวหนึ่งไปแล้วกูไปแล้วร,รีบไปรีบไปรีบกลับ,ร,บรีบไปรีบกลับอันตรายอยู่ในป่าตอนกลางคืนโอ้โหเราเสียงแหกไอ้นี่แหกกับดักนี่หน้ากลัวจัดจะไม่มีตัวอะไรโผล่มาใช่ไหมโอเครีบไปโอ้โหเราถือกะตตายอย่างนี้เลยเหรอยังไม่ตายใช่ไหมกะต่า,ตาใครจะอยู่ก็อยู่กูกไม่อยู่ไปแล้ว back to the camp หูมืออีกแล้วกลับมามือตลอดเอาลับเอาลับไอเ่นหายไปไหนอะอ๋อบ๊อบ๋อยังอยู่โอเคฉันจะเอากระต่ายที่ได้มาจากกับดักเอาไปให้บ๊อบดีกว่าเผื่อว่าเขาจะเอาไปทําเป็นอาหารได้โอเคเอาไปให้บ๊อบแล้วบ๊อบเองไปไหนมาทั้งวันเนี่ยไม่เห็นเลยไปวันนี้ทําอะไรกินบ๊อบเพื่อนอากระต่ายเพื่อนเฮ้บ๊อบฉันจับกระต่ายได้คิดว่านายอาจจะเอาไปทําเป็นอาหารเย็นก็ได้นะโอเจ๋งเลยเพื่อนเอามาให้ฉันเร็ว โอ okay. oh, oh, เคโอ้โหแล้วถืออย่างนี้เลยถือเป็นตุ๊กตาเลยเหมือนตุ๊กตาเลยเนะี่ยกระต่ายปอมมะเนี่ยทําอะไรกินวันนี้ไม่รู้ทําอะไรกินไม่รู้แต่ที่เรารู้คือโอ้โ oh, หแล้วซูชใหญ่ซูชใหญ่รหญอร่อยใหญ่หวัดดีครับพี่พยักกินอะไรอะ่ะกินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วเหรอโอ้โหบอ๊อบมึงทาเป็นแต่ก๋วยเตี๋ยวเหรอวันนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวผมกินขอชิมคํานึงได้ไหมพี่นิดหนึ่งนิดนึงเอ้ยกินได้กินเลยโอเคชิมชิมนิดเดียวนะชิมเออชิมนิดเเดียยวอ,อ เอ้ยนี่อย่างน้อยก็เหลือก๋วยเตี๋ยวไว้ให้ฉันบ้างสิเอ้ยผมชิมนิดเดียวเองพี่งกอะไรเนี่ยโอ้โหอิ่งเราคือพี่แกถือมีดผมผมไปกินของพี่แกหมดโอ้โหแล้วถือมีดอย่างนี้เลยเอาล้วผมเพิ่งรู้ว่ากด F เปิดไฟฉายได้โอ้โหแล้วไม่บอกอะไรเลยเอาวานแล้วพี่แกถือมีดคูเลยผมแค่กินชิมก๋วยเตี๋ยวนิดหน่อยเองพี่โอ้โหไม่พอก็ไปตักใหม่ได้อะไรวะเนี่ย โอเคงั้นไปกินของเราดีกว่าหากินของเราต่ออะไรวะเรากินจุเหมือนกันแนละ้วเนี่ยอืมอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆเหมือนว่ารอบนี้ก๋วยเตี๋ยวจะรสชาติเค็มไปนิดนึงนะบางทีบ๊อบอาจจะใส่เกลือเยอะไปเอาล่ะได้เวลานอนแล้วเริ่มง่วงกินอิ่มก็เริ่มง่วงโอ้โหแล้วพี่เขาถือมีดไม่วางเลยขอโทษทีพี่ที่หลังผมจะไม่แย่งของพี่กินแล้วแล้วถือมีดแบบว่าเหมือนจะแทงเราอะไปแย่งพี่เขากินบ่อยเอาล่ะ น้ำกับขนมผมหายไปไหนอะไอ้แบอบเองแย่งกินเหรอบอบโอ้ยบอบไม่ตอบมึงคุณนอนและเฮ้ยเฮ้ยใครเรียกอะเฮ้ยเอาไอ้ลุงคนเมื่อกี้นี่ว่าใช่ปะเอาลุงว่าไงลุงลงไปได้ปะิหายละลุงมานยีมัเรียกทําไมลุงเฮ้ยนี่ทําไมไม่ออกจากป่านี้สักทีลงมาคุยกันข้างล่างนี่เอ้คุณเป็นใครเนี่ยหมายความว่ายังไงป่านี้น่ะไม่ปลอดภยัยลงมาข้างล่างเร็ว มาคุยกันข้างล่างดีกว่าเฮ้ยเอาเดี๋ยวออกไปจากที่นี่นะเว้ยไอเวนเอาเฮ้ยเอา,เอา,เอาพี่พยักไปยิงเขาเขาวิ่งหนีห่างจุกตูดไปเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดบ้าอะไรขึ้นวาพี่อย่าบอกนะว่าซามิงอะใช่ไหมไม่รู้มานั่งที่กองไฟก่อนสักแป๊บหนึ่งได้ไหมเรามีเรื่องสําคัญต้องคุยกันโอเคได้พี่ได้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 ได,ได้เรื่องอะไรอะถามจริงแล้วลุงคนนั้นไปยิงเขาทําไมนัม่เงเลยลงมาข้างล่างทำไมลุงแกไม่ขึ้นมาคุยดีๆถามจริง อาจจะมีเรื่องอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะต้องมาฟังที่พญาเขาเล่ากันอเล็กไอคนแปลกหน้าข้างล่างนั่นน่ะมันอันตรายมากเลยรู้ไหมนายไม่ควรที่จะไปฟังเขานะทําไมถึงพูดแบบนั้นหรอกครับที่นี่น่ะมันมีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับสมิงเชื่อกันว่ามันเป็นเสือที่ฆ่าคนไปมากมายแล้วมันจึงกลายร่างเป็นสมิงน่ะมันมีพลังที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นใครก็ได้และล่อเหยื่อของมันออกไปกินตำนานเล่ากันว่าในตอนกลางคืนเนี่ยมันสามารถแปลงร่างกลายเป็นเสือได้อ่ะนะ นั่นคือเหตุผลที่มันพยายามจะหลอกล่อให้นายลงไปข้างล่างนั่นเชื่อกันว่าอุ้งเท้าของเสือนั้นน่ะมันขึ้นบันไดไม่ได้นี่มันโคตรน่ากลัวเลยขอบคุณมากนะครับที่เตือนผมโอเคขอบคุณมากเม่งกีกูโดนแดกไปแล้วถ้าลงไปข้างล่างเอาวะแปดโมงสี่สิบสามอยู่ดีๆภาพก็ตัดเป็นเช้าของอีกวันหนึ่งฉันจําได้ว่านั่งฟังเรื่องเล่าที่ลุงพยักเล่าให้ฟังเมื่อคืนแล้วจู่ๆฉันก็เผลอหลับไปเฉยเลยอะเอาล่ะได้เวลาไปเก็บเห็ดแล้วก็ไปเช็คก,กับดักแล้ว โอเคทาเป็นกิจวัตรประจําวันเอาแล้วลุงพยักไปไหนอะอันนั้นใช่ปะอันนั้นใช่ลุงพยักปะไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นบอ๊อบไปยืนทาอะไรตรงนันวะนะ่ะโอ้โแล้วลุงพยักไม่อยู่ที่เรารู้เรากินน้ํากินขน,นมก่อนตอนเชา้าจะได้มีแรงโอเคเุ้ยเราทำไมทำให้ผมเดินไปข้างซ้ายโอเคได้เวลาลงเอาลุงพะละถทุยเอาแล้วลุงพยักมายืนอะไรตรงนี้เนี่ยลุงโอ้ยยืนทํากินลมชมวิวอีกแล้วยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยอีกแล้วลุงอารมณ์สุนทรีนะเนี่ย สวัสดีครับลุงสวัสดีตอนเช้าครับลุงพยักว่าไงอเล็กสวัสดีตอนเช้าแล้วคือเขาถือกิ่งไม้อีกแล้ววันนี้ไม่ถือมีดนะพี่ผมจะไม่แย่งก๋วยเตี๋ยวพี่กินแล้วนะพี่พี่ลุงพยักคุณจะเรียกพี่กับลุงอะไรเนี่ยโอ้โหเรียกสลับกันไปหมดโอเคตอนนี้เราต้องไปเช็งเห็ดนะไปเก็บเห็ดก่อนเราจะอยู่ที่นี่อีกกี่วันวะเนี่ยถามจริงเอาล้บบ๊อบมายืนทาอะไรตรงนี้เพื่อนยืนทำอะไรตรงนี้สวัสดีตอนเช้าบ,บ๊อบสวัสดีตอนเช้าอเล็กโอ้โหเรายืนนิ่งๆเงียบ,ยยบๆยืนตรงเคารพธงชาติ สงสัย6โมงเช้าไม่น่าใช่นะน่าจะ8โมงตอนนี้โอเคได้เวลาไปหาเห็ดอีกแล้วทําเป็นกิจวัตรประจําวันเอาไปขายได้เนี่ยสงสัยพวกเองเอาไปขายกันแน่เลยเก็บเห็ดเนี่ยโอ้โหมาเก็บทุกวันเป็นผมนี่ผมออกไปแล้วนะเจอไอ้ตาสีแดงเมื่อคืนก่อนนะมันน่ากลัวจัดเรามาดูกันว่าคืนนี้มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะทุกคนแต่ที่ร,รู้ๆเนี่ยเราต้องรีบเก็บเห็ดก่อนเพราะว่าอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยมันอันตรายจ,จัด,จดไปเราเก็บเห็ด เก็บให้หมดรีบเก็บให้หมดเอาลรเดี๋ยวนะรอยลอยเท้าสัตว์มันหายไปแล้วชิบหายแล้วไงมันแปลกแกแล้วมันแปลกแกแล้วมันหายไปเร็วจังวะโอเคอีกสองอันรีบเก็บรีบไปกุบไปแล้วไม่อยู่แล้วในป่าเนี้ยแม่เงยเหมือนมีตัวอะไรจับจ้องเราอยู่ตลอดเวลาไปรีบกลับไปที่แคมป์ก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะมืดโอเค ทีนี้ก็ได้เวลาไปเช็คกับดักกันไปไปเช็คกับดักกันดีกว่าเอาแล้วอา้าวสองคนนี้หายไปแล้วเขาไปไหนกันวะเดี๋ยวข้างบนก็ไม่อยู่เอา้าหายไปไหนกันไม่โอ้โหม่งทิ้งเราอยู่คนเดียวแมงเงยอ,อย่าบอกนะว,ว่ามึงหนีกันออกไปหมดแล้วว่าถามจริงไม่รู้ละกินน้ําก่อนคอแห้งพูดเยอะไปหน่อยได้เวลาไปเช็คกับดักเดยวเขาก็คงกลับม,มั้งคงไม่ทิ้งเราให้อยู่คนเดียวหรอกถ้าทิ้งนี่กูโกรธแน่ วุ้ยเอาแล้ววันนี้เราได้กับกระต่ายมาตัวเดียวเองทําไมได้น้อยจังสงสัยกระต่ายมังติดกับดักตัวเดียวนุ่งในโอเคผมว่าต้องรีบมุ่งหน้าไปที่กระต่ายก่อนโอ้แล้วมืดเร็วซะเหลือเกินมืดไวยังกับโกหกแค่เดินมาถึงตรงนี้แม่งมืดแล้วกระต่ายน้อยโอ้โหแล้วตกผมเอ้ย้โอลุงลุงพยัก์ลุงมาทําอะไรตรงนี้อะรถลุงไปเพื่อนอะไรมาบนเสื้อโอ้ตกอกตกใจเฮ้ยเล็กได้อะไรจากกับดักบ้างไหม พอดีผมจับกระต่ายมาได้ครับเอ่อว่าแต่ทําไมถึงมีรอยเลือดอยู่บนเสื้อของลุงเหรออ๋อนี่น่ะเหรอมันมาจากกระต่ายน่ะที่ฉันออกไปล่ามาก่อนหน้านี้แปลกๆวะแม่เงเอยแล้วผมมาจากไหนผมมองมาตอนแรกไม่เห็นเดินถอยหลังกลับมานี่แมเงเอยเต็มเต็มตาแล้วรอยเลือดแม่งแปลกๆใช่ลุงพยักตัวจริงเปล่าหรือว่าเป็นซสหมิ่งวะแม่เงเอยกูจะโดนแดกมาเนี่ยไม่อยากหันหลังกลับไปเลยหันหลังกลับไปดโดนแน่ ไปแล้วกูไปแล้วม่งไม่อยู่นี่มันกลิ่นอะไรนะ่ะกลิ่นมันแย่จัดกลิ่นมันแย่มากฉันต้องไปสำรวจหน่อยกลิ่นอะไรอะ่ะโอ้แล้วลุงพยักษ์แกยังอยู่มองตามเรามาด้วยน่ากลัวจัดแล้วกลิ่นอะไรมาจากไหนอะ่ะมันคือกลิ่นอะไรกูยังไม่ได้กลิ่นเลยกลิ่นตดปะเนี่ยกลิ่นตดพี่พี่พยัก์เหรอแปลกๆว่ะเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะ เดี๋ยวซากซากวางพี่พยักษ์กูว่ามึงไม่ใช่แล้วโอ้โหแล้วไสไหลมแมลงวันตอมให้เต็มไปหมดนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเน,นี่ยนี่มันอันตรายมากฉันต้องไปบอกบ๊อบเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่พยัก์กูว่ามึงมึงไม่ใช่พี่พายัก์ตัวจริงอยู่ไหมเอาคนละอยู่มองตามกูไปแล้วขคจะอยู่ก็อยู่ตอนนี้แมเงเ้ยว่าละกินเลือดว่าแลา้วเลือดมาจากมาจากไหนเลือดบนเสือ้อเขาว่าบอกไปลาก,กระต่ายแม่งหลอกลวงกันชัด รบอบอยู่ไหนบอบอยู่นู่นเหรอผมว่าอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วผมว่าพี่พี่พยักษ์นี่แบบแปลกแลแล้วสมิงนี่มันมีกี่ตัวกันแน่วันนี้ยวัดดีบ็อบยืนทําอะไรอะเพื่อนมายืนรอตรงนี้มึงคิดจะหนีกูเหรอเพื่อนบอบพวกเรากําลังตกอยู่ในอันตรายฉันเจอศพควางอยู่ในป่ามันผิดปกติมากเลยผิดปกติหมายความว่ายังไงอะเพื่อนมันยากที่จะอธิบายนะเพื่อนแต่ว่าที่นี่น่ะมันอันตรายมากจริงๆแล้วก็ลุงพยักษ์อทำตัวแปลกๆไปด้วยเอาล่ะ งั้นเราควรที่จะออกจากป่านี้ด้วยกันเถอะโอเคไปไปเร็วเพื่อนออกออกวิ B ink. B ink. Okay. ่งวิ okay. ่งโอเคโอ้ยเราบอวิ่งตามเรามาเร็วเร็วเร็วเร็บเร็ว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 แม่งเอ้ยน่ากลัวโอ้ยแล้วอันนั้นคืออะไรฮะชิปหายแล้วโอ้โห้แล้วบอฟบอบกูกลายเป็นซากไปแล้วบอบโอ้ยก้อนแล้วข้างหลังกูนี่คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี่ นี่มันอุ้ยข้างหลังโอู้หคำรามมาเลยอ้เรียบร้อยอย่าทำอะไรผมเลยครับพี่โอเคเรียบร้อยหมดตี้สมิงแดกหมดตี้แล้วลุงคนนั้นคือเขาเป็นคนที่แบบมาเตือนเราหวังดีจริงๆเหรอผมว่านี่คนไลนยน่าจะคือพี่พายักนะเพราะว่ามันแปลกอะ่ะหรือว่าโดนแดกกันไปหมดแล้วแล้วก็ปลอมตัววะแล้วที่เรานอนกันออไอค้คืนสองนี่มันคืออะไรวะ หรือว่าจะโดนแดกในคืนที่3ก็ไม่รู้นะเนื้อเรื่องมันตัดจบเท่านี้เลยก็เป็นประเทศไทยนะผมเพิเคยเห็นแบบเนื้อเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยในเกมที่ฝรั่งทำ Shadowfang เขี้ยวเงาโอ้โ,อโหแล้วเต้นชิวเต้นชิวสมิ่งแม่งเต้นชิวเลยอะไระเนี้ยเต้นเต้นโ่เต้นผิวเต้นเต้นผิว,วสละเกินแล้วข้างหลังนี่ก็นั่งชิว ผมว่าน่าจะเป็นไอ้ลุงคนนั้นแน่เลยเพราะว่าพี่พยักก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วกเออ็เพื่อนเราก็ยืนยืนอยู่ข้างบนนี้หรือว่าสมิงอาจจะเป็นหลายตัวนะโอ้แล้วเต้นเต้นไม่หยุดโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยสำหรับเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนลาไปกับพี่เสือตัวนี้ที่เต้นอยู่ผิวสะเหลือเกินสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊าย